นุนโดยโลโบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าสมมติว่าลูกเต้าอ่ะร้องกระจองงอแงอยากรับประทานโดนัทจากร้านชื่อดังปลอบใจคุณผู้ชมด้วยการทำโดนัทรับประทานเองที่บ้านกับโดนัทเรนโบว์การทำโดนัทยีสต์มันจะต้องขึ้นฟูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ตลาดยานอวกาศนะคะยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายต้องใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคนผสมของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันขุดเป็นหลุมตรงกลางเอาไว้นะคุณผู้ชมนะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองตามด้วยน้ำเย็นใส่ลงไปเลยทีนี้เราอยากให้ขนมโดนัทของเรามีความนุ่มละมุนมีกลิ่นหอมชวนรับประทานแนะนำเลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่และเพื่อให้โดนัทของเรามีกลิ่นหอมในทุกคำที่เวลารับประทานใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมขวดนี้คุณผู้ชมมือไปล้างให้สะอาดอันนี้เราก็ต้องใช้มือเคล้าผสมพอแป้งเริ่มจับตัวเข้ากันเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราต้องใส่ก็คือเนยสดหรือมาการีนนะคุณผู้ชมใส่ลงไปพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันคุณผู้ชมคะเราเห็นส่วนผสมไม่มีอะไรติดในอ่างแล้วคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยย้ายมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่สันมือค่ะสันมือนวดพอได้แป้งเนื้อเนียนแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆตามน้ำหนักที่เราต้องการเป็นทรงโดนัทนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราทำโดนัทลูกไม่ใหญ่มากคุณผู้ชม30กรัมเสร็จแล้วก็จัดการคลึงให้กลมๆ30กรัมนะคุณผู้ชมนะพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวเรามาทอดโดนัทกันครับจะทอดโดนัทให้มีสีสวยใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจก็ค่อยๆหยิบเขาขึ้นมาพอหยิบเสร็จนะเราก็เอาด้านบนเนี่ยลงไปก่อนวันนี้ใช้กระทะนอนสติ๊กตาหัวมะลายนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามีไส้ด้วยเดี๋ยวเราทำไส้โดนัทแล้วก็เคลือบให้สีสันชวนรับประทานแบบร้านดังก็ต้องทำหน้าสำหรับเคลือบโดนัทอีกนะไส้ของโดนัทเราจะต้องหอมและอร่อยอร่อยวันนี้อาจารย์เลือกใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบคุณผู้ชมซองนี้นะนาทีเดียวคุณผู้ชมก็ได้สังขยาแบบดั่งฝันยังกับเนรมิตเนี่ยเทใส่ลงไปในน้ำร้อนๆนะคุณผู้ชมนะมันสะดวกนะคุณพระคุณเจ้าสังขยาเดียนเสร็จแล้วค่ะพักไว้สักครู่เดียวนะคุณผู้ชมก็จะมีความข้นมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเทใส่กลวยแล้วก็มาบีบใส่ลงไปในชิ้นโดนัทแต่ตอนนี้ขอทำหน้าน้ำตาลเคลือบโดนัทก่อนนะเราต้องใช้น้ำตาลไอซิ่งคุณภาพดีมากๆคุณผู้ชมใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในชามอ่างตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่เนยสดละลายใช้ตะกร้อมือคนทั้งหมดให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของน้ำตาลไอซิ่งผสมนมและเนยเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปผสมสีผสมอาหารและเหลือส่วนนี้เอาไว้สำหรับเคลือบหน้าโดนัทนะใช้ตะเกียบนะคุณผู้ชมเจาะแล้วก็ควานค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็สังขยาจับใส่หัวบีบแบบนี้เอานี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาให้เต็มๆครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าด้วยน้ำตาลนะนี่ก็คือน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมกับนมและเนยสดละลายจุ่มลงไปธรรมดาคุณผู้ชมคะวางไปพอติดหน้าเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็จัดการพริกซะเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นสีๆนะสีแดงนะคุณผู้ชมนะ3เส้น1 2 3
แล้วก็เป็นสีส้มนะคุณผู้ชมผู้ตายสีสวยนะคุณผู้ชมร้านดังก็อาจจะแพ้นะเห็นฝีมือเราแบบนี้คุณผู้ชมคะช่วงหน้าคุณผู้ชมก็จะมีของอร่อยเช่นเดียวกันนะคะจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาขนมของเราสองคนก็จะเป็นขนมที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากันมากๆกับเทศกาลชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูมูสชาเขียวใส่ผงวุ้นตราหนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงชาเขียวหนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในวุ้นจะทำให้ไม่เกิดการแยกตัวของวุ้นระหว่างการเซตตัวทำให้เนื้อวุ้นเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์คนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะโรยด้านบนด้วยผงชาเขียวให้ทั่วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมูสชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูลิ้นจี่โซดาเทลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำผลไม้มิกซ์เบอร์รี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้ววางบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่จากนั้นเติมน้ำลิ้นจี่ที่เตรียมไว้ประมาณครึ่งแก้วเติมโซดาให้เต็มแก้วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้